็นห่วงเราเรื่องที่แบบว่าโดนดราม่าก่อนหน้านี้เนาะไม่มีคุยกันหรือไงไหมคะพี่เขาเป็นห่วงอะไรไงบ้างเขาบอกเป็นห่วงเรามากก็ไม่ก็ไม่เรื่อยค่ะแต่ว่าหนูว่าเขาลืมไปหมดแล้วมั้งใช่มันก็สักพักนึงแล้วค่ะก็มีอะไรที่กระทบกระเทือนทั้งสองคนแล้วก็เป็นห่วงซึ่งกันและกันอยู่แล้วค่ะมีล่าสุดก็มีการโทรกันไปทำบุญเนาะคือวันนั้นว่างพอดีค่ะน้องที่นั่นน้องการน้องชายไม่เคยไปวัดพระแก้วก็เลยแบบว่าเอาไปก็ได้อันนี้คือน้องเขาอยากไปยากขึ้นแบบว่างพอดีก็ไปด้วยแล้วหนูชอบไปอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยอยากจะเชิญอยากจะชวนไปกันไม่เคยไปกับพี่นันเด็กกับแม่แก้วด้วยรอไม่ทันที่จะร้อนร้อนนะไหมในระดับนึงแต่ว่าเป็นเหมือนแบบวันที่เขาสวดประจำเดือนนี้อะค่ะก็เลยเหมือนคนน้อยเขาก็มีโอกาสได้นั่งสวดมนต์แต่ชั่วโมงเลยไม่ทันกว่าที่คิดไว้เยอะมากใช่ค่ะหลายคนก็เลยแซวว่าไปทำบุญเสริมดวงเคราะห์แก้วโอ้ยไม่ใช่ค่ะดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วแต่พวกเราก็เหมือนทำบุญกันบ่อยปีนี้จะมีบุญใหญ่อะไรร่วมกันในระยะยังไม่รู้ค่ะตอนนี้ยังไม่มีพี่แดงยังไม่ได้ชวนอะไรเราเลยยังไม่ได้โปรเจกต์จริงๆมีก็ยังทางอย่างนี้ขอเรื่องความรักความรักครับเลยไม่จะเชิญขอเรื่องอะไรส่วนมากจะขอตอนนี้ละครกำลังจะออนค่ะก็จะมูเตลูนิดหน่อยๆต้องไปไหว้พระก็จะขอแต่เรื่องละครอย่างเดียวเลยคืออย่างเราต้องพึ่งสายมูไม่รู้อะไรที่ไม่รู้สึกสบายใจค่ะเราอยากให้ละครเป็นแบบไหนแบบดังเปี้ยงป้างหรืออะไรอยากให้คนดูชอบขนาดเลยค่ะอันจริงกับส่วนตัวมูหนักขนาดไหนครับเวลามูไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นก็ถ้าไปไหว้พระก็จะขอแค่นั้นเลยค่ะเคล็ดลับการมูของยาย่ามีไหมครับเวลาการมูของเราเนี่ยเคล็ดลับของยาย่าต้องท่องอะไรพูดอะไรก่อนไม่หนูไม่ได้มีแบบว่าขั้นตอนอะไรแค่แบบว่าเขาบอกให้แค่ตั้งสมาธิดีๆแค่นั้นเองหรือว่าใครว่าที่ไหนดีไปหมดไหมคะไม่ขนาดนั้นค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากไปก็จะไปถ้าไม่อยากไปก็ไม่ไปแต่ไปบ่อยเหมือนว่าช่วงนี้พี่แบกเขาก็ว่างเยอะเราเห็นว่าเขาไปสั่งเขาไปเฝ้าเราที่กองบอกไปหาที่กองหนูติดกล้องมาหลายเดือนแล้วก็ระหว่างที่ถ่ายอะค่ะเขาก็จะไปบ้างใช่เพราะว่าเขาปิดกล้องก่อนหนูเห็นเจมเขาบอกว่าก็มีการสบตากับพี่แบกเบาๆแบบแยกหน้าให้กันว่าอืมดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยในกองเจมมาอันนี้ไม่รู้อันนี้หนูไม่รู้ไปสัมภาษณ์เจมมาเจมก็การสลอกินการสลอนั่นแหละก็ไปบ่อยนะคะเหมือนแบบคือการที่เราถ่ายหนองแขมอะค่ะสตูลิขิตข้ามบนดาวของแม่เลดถ่ายในหนองแขมเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูว่าถ่ายข้างนอกที่เรือนไทยเขาถ่ายในสตูเพราะฉะนั้นมันเดินหากันได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้แบบไปการไปคุมซีนไปดูว่าอ้าวมีกุ๊กกิ๊กอะไรกันไม่กล้าหรอกจริงๆเขามีไปตามเฝ้าไหมว่าไหนโนไม่ค่ะเรามีการเข้าใจกันที่ดีเรื่องการทำงานเขาไม่มีถามว่าเล่นฉากอะไรบ้างวันนี้ยังไงไม่เคยหรือว่าท่านรับซีนหนักๆนี่มีต้องเล่าต้องบอกกันไหมหรือทั้งคู่อะไรไม่ค่ะเราไม่เคยคุยเรื่องงานแต่ย่าก็ไม่ห้ามใช่ไหมคะถ้าพี่แบบพี่ณเดชน์เขาจะมาดูเรามันคืออ๋อถ้ามาดูเราเหรอมาดูเราเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่ซีเรียสแต่ว่าก็มานานทีนานทีมากค่ะคือเขามีแซวว่าอยากจะหวานเกินหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยค่ะเรามักจะบอกซึ่งกันและกันว่าเอาให้เต็มที่เอาให้สุดเลยมากกว่าที่จริงแล้วเขามาถือเป็นกำลังใจให้เราในการทำงานก็ดีนะคะแฮปปี้ค่ะคือช่วงที่ถ่ายอะค่ะทั้งคู่ยุ่งมากคือเป็นช่วงเวลาที่แบบเรานับวันกันอะค่ะหนูว่าทำงาน100กว่าวันติดโดยที่ไม่ได้พักเลยก็พี่อะไรก็ทำงานติดมากแล้ววันไหนที่ถ่ายใกล้ๆกันก็จะเดินเหมือนกันแล้วเป็นสวีทข้ามกองใช่ค่ะเดินข้ามสตูหนองแขมแค่แต่เปิดตัวกันอย่างเงี้ยหลายคนก็รุ้นว่าจะมีข่าวดีสนามหรือยังอะไรอะไรนะคะแต่คนก็รุ้นว่าเปิดตัวข่าวเรื่องมีแบบนี้อาจจะแตกไหมอะไรโอ้ยเป็นครั้งแรกที่ใครถามหนูเรื่องนี้ยังค่ะยังแต่ก็แน่นอนหลายคนลุ้นกันแบบคุณลิซเบธอ๋อลุ้นกันไปก่อนยังค่ะจริงรู้สึกไงบ้างคะแฟนคลับจับตาเรื่องพิเศษตอนนี้หนูก็คิดว่าก็คงจะต้องมีคนถามเรื่องนี้แต่ว่าก็ไม่ยังสาบานเลยว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้กันเลยค่ะไม่มีพูดคุยหรืออะไรกันเลยจริงระวังแผนไว้สักกี่ปีดีของเราไม่รู้อ่ะไม่ได้เป็นคนที่ชอบมาเกิดขึ้นตามธรรมชาติมากกว่าไม่เคยมีเกิดกันใช่ไหมพยายามอย่างคู่ของหมากคิมเอ็นเขาก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้เขาบอก
ราก็วางรับมิเตอร์ 2-3 Oh my god ยังค่ะของนี้ยังอย่างคู่เขาว่ากันคู่หมากคิมได้ว่างไหนไม่เกิน 2-3 ปีนี้อะไรเงี้ย Wow really okay ยังของหนูยังแล้วกันค่ะจริงๆเรามีคิดมาว่าแบบอายุเท่าไหร่ดีถึงจะพร้อมอะไรอย่างงี้ไม่รู้อ่ะแค่รู้ว่าตอนนี้ยังไม่ยากกดดันไหมครับเพื่อนแบบเพื่อนๆวางแผนรอบตัวเราทยอยไปทีละคู่อะไรอย่างเงี้ยไม่กดดันค่ะเพราะว่าหนูสบายใจที่จะมากับเพื่อนพี่นักเดทก็เคยสัมภาษณ์ว่าเขาเริ่มแบบเหมือนวางแผนมองไปทางอนาคตที่ไกลแล้วเราไม่คิดอะไรยายาอยังค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้จะไปไหนอยู่แล้วค่ะก็คือไม่ได้ไปไหนจากเขาอยู่ที่เด็กคนเดียวใช่ไม่ได้ไปไหนจากเขาอยู่แล้วแต่ว่าแค่ไม่ได้คิดเรื่องอะไรต้องแต่งงานอะไรก็เผิดพอโอเคไหมคะโอเคนะปลายปีพี่เด็กบอกว่าอาจจะมีทริปกับยายาอีมะนี่ทำไมเขาบอกไม่ยังไม่ถึงไม่บอกยาก่อนไม่รู้เลยค่ะแต่มีคุยกันไหมว่าอาจจะมั้งเขาเป็นคนที่ไอเดียเยอะมากเยอะตลอดเวลาด้วยค่ะว่าแบบวันไหนทำงานเหนื่อยๆก็จะนี่นะเดี๋ยวฉันจะไปที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าชวนไปไหนหนูก็ไปหมดเลยอาจจะเขาชวนใช่ไหมไม่ใช่เราเขาชวนตลอดหนูก็ชวนบ้างค่ะเขาพยายามพีเอสถานที่แต่ยังไม่ได้มีจริงจังหรือแบบเป็นรูปเป็นธรรมใช่ไหมมีค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปเขาบอกว่ามีหลายที่จะไปกันค่ะเร็วๆนี้ไปที่ไหนกันยังไปด้วยหรออยากไปด้วยอยากไปด้วยหนูจะกลับบ้านกลับมาเลยเนาะก็ไม่ได้ไปด้วยใช่กับนายแก้วด้วยไปกี่วันครับลูกรอบนี้แม่บอกเขายังไม่รู้ค่ะเรียกว่าหลักจำไม่ได้ต้องถามเรียกว่าหลังจากนี้แฟนๆจะได้เห็นภาพสวีทออกมาเยอะขึ้นไม่รู้ว่าเราทำทุกอย่างตามอารมณ์มากกว่าค่ะไม่ได้แบบตั้งใจจะลงเยอะอะไรอย่าไปนอร์เวย์รอบนี้ต้องมีช่วยเตือนสติพี่แบร์นะคะว่าอย่ามือลั่นลงผิดไอจีไม่หรอกหรือว่าคนแฮปปี้ต้องได้ผมมือลั่นโอเคขอบคุณค่ะลูก